พชรในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารสร้างในสมัยรัชกาลที่6เพื่อเป็นที่ทรงงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10และเป็นสถานที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่แห่งนี้เคยเป็นโรงพิมพ์บทสวดมนต์และหนังสือแทนใบลานโดยใช้ตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อครั้งครองวัดบวรนิเวศวิหารสถาปัตยกรรมของพระตำหนักเป็นแบบผสมผสานด้านนอกมีความเป็นไทยด้านในตกแต่งแบบคลาสสิกหน้าบันประดับลายพระมหามงกุฎและวัชระพระตำหนักเพชรได้รับรางวัลการอนุรักษ์ศิลป์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2539ปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่4กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย